ผู้ชมคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลทำให้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้ค้าและคนงานที่เข้าไปตั้งลงรับซื้อมังคุดนะคะก็ทำให้ผู้ค้าที่เข้าไปในพื้นที่ตอนนี้มีน้อยลงค่ะไม่เกิดการแข่งขันส่งผลทำให้ราคามังคุดต้นฤดูปีนี้ค่อนข้างที่จะมีราคาต่ำนะคะเหลือเพียงกิโลกรัมละ35บาททั้งที่ปีก่อนมีราคาถึง80ถึง100บาทต่อกิโลกรัมติดตามเรื่องนี้จากคุณกวีวงศ์ธีรกุลค่ะลุงวิสูตรสุขสวัสดิ์เกษตรกรตำบลบ้านเกาะอำเภอภูมิกดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่งรถลูกชายนำผลผลิตไปขายหลังโทรเช็คราคาระหว่างรอคนงานเก็บมังคุดภายในสวนบรรจุใส่ลังเฉลี่ยลังละ25กิโลกรัมแม้วันนี้ตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ30บาทแต่พบว่าบางลงรับซื้อเพียงกิโลกรัมละ25บาทลุงวิสูตรเล่าว่าปีนี้มังคุดให้ผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมาแต่ราคากลับตกต่ำเพราะปกติในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลราคามังคุดอยู่ที่กิโลกรัมละ80ถึง100บาทแต่ปีนี้ต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากคนงานลงซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีและถูกระบุเป็นพื้นที่สีแดงของการแพร่ระบาดการเดินทางเข้ามาจึงน้อยลงส่งผลให้เกิดการแข่งขันน้อยลงตามไปด้วยราคามังคุดตกต่ำอยู่ที่กิโลกรัมละ35บาทตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลเกษตรกรจึงใช้วิธีการเช็คราคาแต่ละลงเพื่อให้ได้ราคาสูงสุดก่อนตัดสินใจขายลงที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่แถวจันทบุรีอะไรก็ไม่กล้าลงมาเรื่องเกี่ยวกับโควิดนี่แหละแล้วก็คนจอยมังคุดก็ตกงานกันเยอะนะปีนี้นะคือมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขอจอยก็มียังต้องกักตัวอยู่บ้างเลยบ้างผู้ประกอบการรับซื้อมังคุดจากจังหวัดจันทบุรีซึ่งเดินทางมาเช่าพื้นที่เปิดลงในอำเภอภูมิกดีบอกว่าการระดมคนงานเดินทางมาคัดแยกมังคุดปีนี้ยุ่งยากกว่าทุกปีเพราะทุกคนเกิดความวิตกกังวลไม่กล้าเดินทางทำให้คัดเลือกคนงานมาได้เพียง60คนปริมาณการรับซื้อทำได้เพียงวันละ 1,500 กิโลกรัมขณะเดียวกันทางลงต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายจากการนำคนงานทุกคนเข้าผ่านการคัดกรองขอรับใบรับรองจากโรงพยาบาลรวมถึงออกค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องที่พักค่าอาหารในช่วงกักตัวเป็นเวลา14วันแต่ทางลงพร้อมปฏิบัติและให้ราคาที่เป็นธรรมกับเกษตรกรค่ะก็ทำตามนโยบายของจังหวัดแล้วก็นโยบายของรัฐบาลทุกอย่างอะค่ะก็คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเราจะเข้ามาในจังหวัดเขาอะค่ะเราก็ต้องตรวจโควิดกักตัวตัวเองกว่าเราจะได้ซื้อของลูกน้องทุกคนเราก็ต้องมีการที่ว่าเราจะต้องคิดยังไงถึงให้ลูกน้องเราอยู่เป็นโรงงานที่ปิดไม่ให้ออกข้างนอกเช่นเดียวกับเจ้าของที่ดินในตำบลพรมโลกอำเภอบุงพีดีที่ให้ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เปิดลงบอกว่าทางลงต้องรับเงื่อนไขข้อปฏิบัติของทางจังหวัดถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทั้งจำกัดบริเวณคนงานตลอดระยะเวลาอยู่ในพื้นที่และแม้เจ้าของลงเองผ่านการฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็ต้องกักตัวเพื่อรอดูอาการเป็นเวลา7วันตอนเข้ามาก็กักตัวมาจากจันนะคะมากักตัวมาจากจันมากักตัว7วันแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อที่ลงก็มี2ลงที่ในหมองลงแล้วก็พาคนงานไปกักไปตรวจว่าหาเชื้อก็เป็นผลลบค่ะจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องเพิ่มมาตรการป้องกันภายใต้เงื่อนไขให้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรชาวสวนมังคุดที่กำลังได้รับผลให้น้อยที่สุดเพราะมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวไม่ถึง2เดือนและมีขึ้นเพียงปีละครั้งกวีวงศ์ธีรกุลไทย PBS รายงาน